สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็มีข่าวในวงการมวยโลกนะครับ2ข่าวด้วยกันมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยก็เริ่มที่ข่าวแรกนะครับนั่นคือข่าวของเฟอร์นันโดมาร์ติเนสนะครับแชมป์โลกในรุ่น115ปอนด์ในเส้นของ IBF นะครับวัย31ปีชาวอาร์เจนตินาก็ไฟล์ล่าสุดก็สามารถย้ำแค้นเจอร์วินอันคาฮานะครับอดีตแชมป์โลกในเส้นนี้นะครับในการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของมาร์ติเนสไปเมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งมาร์ติเนสนะครับก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการชกว่าเขาขออุทิศชัยชนะในครั้งนี้นะครับให้กับบิดาผู้ล่วงลับของเขาผู้ที่เป็นคนถ่ายทอดวิชามวยให้เขาเป็นคนแรกตั้งแต่อายุได้11ปีและก็ยังเป็นคนที่ให้กำลังใจและก็แรงผลักดันให้เขาก้าวมาถึงตำแหน่งแชมป์โลกได้ในที่สุดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นลูกชายได้คาดเข็มขัดแชมป์โลกกับตาของตนเลยนอกจากนั้นนะครับมาร์ติเนสก็ปัจจุบันก็เป็นนักชกแถวหน้าของชิโน่มาดาน่านะครับโปรโมชั่นก็ยังได้กล่าวด้วยความดีใจว่าการก้าวมาเป็นแชมป์โลกและป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้ครั้งหนึ่งนั้นมันทำให้เขามีรายได้มากเพียงพอที่จะซื้อบ้านให้กับผู้เป็นแม่ได้แล้วและหากเขาป้องกันแชมป์ได้อีกสักคนเขาก็จะมีเงินเหลือที่จะรังสรรค์บ้านสวยๆให้กับแม่ของเขาได้อย่างแน่นอนส่วนทางด้านมาคอสมาดาน่านะครับอดีตแชมป์โลกคนดังชาวอาร์เจนตินานายใหญ่ของมาร์ติเนสนั้นนะครับก็ได้กล่าวเสริมว่าทั้งเขาแล้วก็ศิษย์เอกนั้นนะครับกำลังเฝ้ารอการพบกันเป็นหนที่3ระหว่างฮวนฟรานซิสโกเอตราด้านะครับแชมป์โลกในเส้น WBC แฟรนไชส์ในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทรุ่น115ปอนด์นะครับชาวเม็กซิกันที่จะรีแมตช์กับทางด้านโรมันกอนซาเลสนะครับที่โรมันกอนซาเลสนะครับในวันที่3ธันวาคมนี้ซึ่งทั้งคู่จะเปิดศึกภาค3กันอย่างใจจดใจจ่อเพราะผู้ชนะของคู่นี้นั้นครับก็จะเป็นหนึ่งในเป้าหมายต่อไปของมาร์ติเนสด้วยเช่นเดียวกันกับทางด้านคาซุโตะอิโอกะนะครับแชมป์โลกในเส้น WBO ในรุ่นนี้เช่นกันชาวญี่ปุ่นนะครับก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งเช่นกันและพร้อมที่จะไปชกด้วยถึงแดนอาทิตย์อุทัยเลยทีเดียวในวันสิ้นปีนี้โดยมาร์ติเนสนะครับก็บอกว่าอีโอกาสนั้นเป็นแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าผมเองก็เป็นเพชฌฆาตแชมเปี้ยนคนหนึ่งเหมือนกันอันนี้มาร์ติเนสกล่าวนะครับซึ่งก็ดูแล้วก็ไฟหน้าของมาร์ติเนสนี่ก็คือเขาใจจดใจจ่อมากเลยนะครับที่จะชกกับพวกนักชกบิ๊กเนมแถวหน้าในรุ่น115ปอนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรมันเอตราด้าหรือว่าคาซุโตะอิโอกะนะครับก็3บิ๊กเนมนี้นี่ก็มาร์ติเนสอยากเจอมากก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะปัจจุบันก็ทางด้านมาร์ติเนสก็มีแชมป์โลกอยู่ที่เอลแล้วอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะครับก็รอติดตามความคืบหน้าต่อไปส่วนอีกข่าวนะครับก็คือข่าวของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นนะครับซึ่งก็เดินทางไปถึงที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่เมื่อวันที่9ธันวาคมเอ้ย9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ไปถึงที่ออสเตรเลียได้ก็นับถึงวันนี้นี่ก็2วันแล้วนะครับก็เจ้าตัวก็ซ้อม2เย็นแล้วนะครับโดยเมื่อวานก็ลงนวมไป5ยกนะครับกับทางด้านโค้ชป๊อปแล้วก็มีการวิ่งลู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็วันนี้แล้วก็วันนี้นะครับล่าสุดก็วันที่10ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับเมื่อช่วงเย็นก็มีการลงนวมกันเช่นเคยนะครับซึ่งก็น้ำหนักของทางด้านนวพลล่าสุดนะครับก็เกินพิกัดอยู่2ปอนด์ด้วยกันนะครับก็เกินอยู่120ปอนด์เกินพิกัดที่จะชกนั่นคือ118ปอนด์อยู่2ปอนด์ด้วยกันดูแล้วก็หน้าตาก็ดูไม่ได้ซูบซีดมากอะไรนะครับก็แก้มก็ดูตอบตามธรรมดาสำหรับคนลดน้ำหนักก็เอาเป็นว่าเราทิ้งท้ายกันคลิปนี้ด้วยไฮไลท์การชกล่อเป้าของทางด้านนวพลนครหลวงโปรโมชั่นนะครับซึ่งก็ดูแล้วก็มีความฟิตใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะถึงวันชกแล้ววันใกล้ถึงวันชกแล้วจะอะไรยังไงต่อไปก็ต้องดูกันอีกทีนะครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้นี่ก็น้ำหนักเกินอยู่2ปอนด์สภาพร่างกายก็ดูฟิตอยู่นะครับก็ทิ้งท้ายกันด้วยคลิปของนวพลแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ